ต้องเพียวเพียวเพียวอ่ะต้องต้องเพียวเพียวเพียวอ่ะต้องต้องเพียว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 อ่ะต้องต้องเพียวเพียวเพียวอ่ะต้องต้องเพียวเพียวเพียวอ่ะต้องต้องเพียวสนับสนุนโดยเพียวกู๊ดเพิ่มพลังให้ตุ๋ยเพียวกู๊ดไม่ใช่สารปรับปรุงดินแต่เพียวกู๊ดคือเทคโนโลยี3ชั้นที่ร่วมทุนกัน3ประเทศทำให้เพียวกู๊ดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนสวัสดีครับสวัสดีค่ะผมวามจุรกิจสุวรรณภาพรายงานตัวครับค่ะมดประภาพรศศิตานนท์รายงานตัวค่ะโอ้ยจะมารายงานตัวอะไรกับรายการเกษตรเพียวเพียวนะรายการที่จะนำเสนอสาระเรื่องราวดีๆทางการเกษตรที่จะนำมอบให้กับคุณผู้ชมนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างง่ายๆแล้วก็ปฏิบัติตามและได้ผลสำเร็จอย่างแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ฮะล้านเปอร์เซ็นต์เลยใช่ไหมคะพี่วามใช่แล้วครับเอ๊ะแล้ววันนี้อะไรเยอะแยะเนี่ยพี่วามโอ้จะเล่นมายากลให้ดูกันหรือไงเอามาเลยครับตื้อๆโอ้โหไม่ใช่เล่นตามเชียวไม่ใช่แน่นอนเลยว่ามันจะต้องมีอะไรดีๆแต่ก่อนอื่นนั้นเนี่ยก็มาพูดคุยกันก่อนสิก็ได้พี่วามมีอะไรว่ามาโอ้โหไม่เคยสงสัยเลยใช่ไหมว่าในโลกนี้เนี่ยทำไมพืชถึงเจริญเติบโตขึ้นมาได้พืชจะเจริญเติบโตขึ้นมาได้ก็ต้องมีดินใช่น้ำแสงอาทิตย์พลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็แร่ธาตุต่างๆใช่ถูกต้องไหมคะใช่เท่านี้เพียงพอไหมก็เพียงพอแล้วก็ใกล้เคียงนะฮะยังไม่ทั้งหมดแต่ก็ถือว่าสมบูรณ์เดี๋ยวมดขอถามพี่วามอีกนิดนึงเดี๋ยวก่อนย้อนมานี่เวลาเราใส่ปุ๋ยเข้าไปแล้วเนี่ย มันพืชอะดูดซึมปุ๋ยได้ทันทีเลยหรือเปล่าคะดูดซึมปุ๋ยได้ทันทีเลยไหมก็ต้องรอให้ปุ๋ยมันละลายก่อนนะพอละลายปุ๊บด้วยน้ำมันก็ลงที่ดินพอดินเสร็จปุ๊บรากก็ดูดซึมไปนะใช่ไหมค่ะใช่แล้วข้อคำถามเมื่อกี้ที่พี่วามบอกว่าแล้วจะรู้ได้ยังไงใช่มันหายไปยังไงมันหายไปจากไหนก็ฝนตกลมถูกต้องไหมอ่ะก็พอได้อยู่เหมือนตอบแบบงงๆยังไงไม่รู้หมดคือจริงๆเวลาใส่ปุ๋ยไปเนี่ยเรื่องของลมเรื่องของฝนเนี่ยมันมีส่วนทั้งนั้นเลยที่จะทำให้ปุ๋ยที่เราใส่ไปเนี่ยมันหายไปแต่เราก็มีทางแก้ที่จะทำให้คุณผู้ชมได้เห็นถึงหนทางที่จะเป็นทางสว่างให้กับเราเอาละครับวันนี้เรามาเรียนรู้กระบวนการเจริญเติบโตของพืชกันนะฮะเริ่มต้นกันที่ต้นพืชต้นหนึ่งดึ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 งใส่จังหวะเองเลยนะพี่บานะมีต้นไม้ต้นหนึ่งนะฮะสิ่งแรกที่สำคัญนั้นก็คืออะไรดินดินนะดินจะต้องร่วนซุยดินจะต้องมีธาตุอาหารที่สมบูรณ์ดินจะต้องเป็นดินที่มีสภาพของความเหมาะสมกับการปลูกพืชไม่ว่าจะเป็นดินเป็นกลางดินเปรี้ยวดินเป็นกรวดจริงๆแล้วพืชแต่ละชนิดเนี่ยต้องการดินที่แตกต่างกันฉะนั้นดินอะไรก็แล้วแต่จะปลูกพืชอะไรต้องเหมาะสมและสอดคล้องกันนะฮะและส่วนต่อไปของพืชที่พืชต้องการคืออากาศอากาศโอ้โหส่วนสุดท้ายเลยแต่ไปอากาศก่อนก็ได้นะฮะจะไปตรงไหนดีเอาอากาศที่นำพาน้ำมาให้ดินแล้วกันนะฉะนั้นก้อนเมฆที่เกิดขึ้นมามันก็จะมีฝนตกลงมาอ๋อน้ำใช่ไหมน้ำพืชขาดน้ำเป็นยังไงตายแห้งแล้งตายเลยฉะนั้นวันนี้น้ำที่ลงมาถึงสำคัญต่อพืชนอกจากพืชจะได้รับน้ำชุ่มฉ่ำแล้วยังมีน้ำเข้าไปช่วยสลายแร่ธาตุอาหารที่อยู่ในดินทำให้พืชเนี่ยสามารถได้รับธาตุอาหารที่อยู่ในดินได้อย่างสมบูรณ์อย่างที่บอกไปแล้วว่าปุ๋ยใส่ลงไปก็ต้องการน้ำเข้าไปละลายแล้วก็เจือจางทำให้พืชจะดูดซึมไม่ได้ดูต้องเห็นไหมล่ะฮะและส่วนต่อไปที่สำคัญแสงอาทิตย์สังเคราะห์แสงอันนี้สำคัญสำคัญเลยนะแสงอาทิตย์ดวงโตๆมีแสงแห่งความแรงกล้าที่จะส่งให้กับพืชนั้นได้ไปสังเคราะห์แสงนะฮะฉะนั้นแสงอาทิตย์ถ้าหากขาดไปพืชก็เหมือนขาดใจเหมือนกันเกษตรกรบางที่เนี่ยก็พยายามที่จะปลูกพืชเห็นไหมว่าเขาก็ต้องเอาพืชเนี่ยมารับแสงอาทิตย์ให้ได้มากที่สุด
ต้นไม้อะไรใหญ่ๆนี่ก็ต้องเอาออกไปแล้วก็ปลูกพืชส่วนใหญ่พืชนี่จะปลูกในที่โล่งนะหรือบางพืชเนี่ยก็ต้องการแสงอะไรขนาดไหนก็แล้วแต่สภาพของพื้นที่ไปนะฮะและสิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่งที่พืชจะหาได้เพื่อเป็นจุดที่จะไปหล่อเลี้ยงตัวเองคืออาหารหรอพี่วังธาตุอาหารของพืชธาตุอาหารที่สำคัญที่พืชต้องการ N P K ค่ะอันนี้พืชต้องการแล้วซึ่ง NPK เนี่ยแหมก็น้อยใจเหลือเกินมันก็จะไม่มีมากพอในดินซะด้วยสิน้อยใจยังไงพี่วางก็มันจะมาจากไหนมันมาจากซากพืชซากสัตว์ที่สลายไปในดินนะเกิดจากสารอาหารที่มันมีอยู่ในดินอยู่แล้วเกิดจากการไหลของน้ำที่นำพาเอาดินตะกอนมา NPK ก็มาด้วยแต่จริงๆแล้วพืชก็ไม่ต้องการแค่ NPK พืชต้องการธาตุอาหารที่สำคัญอีกตั้ง18ชนิดธาตุอาหารรองใช่ถูกต้องไหมคะก็เหมือนกับคนเรากินข้าวอย่างเดียวไม่ได้เราต้องมีกับด้วยกินผักอย่างเดียวไม่ได้เราต้องมีเนื้อด้วย อย่างนี้นะเนื้อสัตว์ด้วยอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นจะทำให้พืชเติบโตสมบูรณ์ได้จะต้องมีองค์ประกอบอย่างนี้ครบและเมื่อครบแล้วน้องโบ๊ทครับอันนี้สำคัญแหละพืชจะต้องเอาไปใช้จะเอาไปใช้อย่างไรก็เกิดอย่างนี้เลยครับพืชก็ได้อากาศเข้ามาใช่ไหมค่ะ CO2 พืชดูดเอาคาร์บอนไดออกไซด์ที่มนุษย์หายใจออกมาทิ้งพุ้ย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 ออกไปเนี่ยแหละแต่พืชเอามาพืชต้องการมากเพื่อใช้ในการสังเคราะห์แสงแล้วพืชก็จะคายเอาอะไรออกมาฮะออกซิเจนไงออกซิเจนนี่นะพอสังเคราะห์แสงด้วยกระบวนการทั้งหมดแล้วเนี่ยด้วยการนำเอา CO2 ไปดูดซึมเอาปุ๋ยต่างๆธาตุอาหารต่างๆที่สำคัญโดยมีน้ำเป็นตัวลำเลียงขึ้นมาหลังจากนั้นพอผ่านกระบวนการสังเคราะห์แสงถือว่าสมบูรณ์พืชได้ธาตุอาหารได้อาหารที่เต็มที่พืชก็เจริญเติบโตออกดอกออกผลด้วยประการและชนิดพูดมาอย่างนี้ที่พี่วามวาดให้ดูนี่ก็ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วใช่หรือเปล่าถูกต้องใช่แล้วค่ะนะแล้วมันจะมีอะไรอย่างอื่นอีกที่เป็นอุปสรรคคือจริงๆเนี่ยอุปสรรคสำคัญอุปสรรคหลักๆเลยนั่นก็คือเรื่องของดินก่อนเพราะว่าดินนี่เป็นรากฐานที่สำคัญจริงๆเลยสาเหตุหลักเลยใช่เพราะว่าถ้าหากว่าบางพื้นที่ไปเจอดินที่มันไม่สมบูรณ์นะฮะดินที่มีสภาพความเป็นกรดเป็นด่างที่มากเกินไปดินที่มีสภาพของความแข็งของดินที่มันเกินไปกว่าที่รากพืชจะช้อนชัยไปหาอาหารได้เนี่ยอันนี้ก็มีปัญหาขึ้นมาทันทีเลยแล้วอย่างนี้เราจะทำยังไงกันนะคะพี่วามถ้าอย่างพื้นที่ที่เราอยู่เนี่ยมีดินเค็มใช่มีดินเปรี้ยวใช่แล้วเราจะปลูกอะไรวิธีการแก้ไขเรื่องของสภาพดินที่มันมีความเป็นกรดเป็นด่างมากเนี่ยนะพื้นที่บางพื้นที่เนี่ยเกษตรกรก็พยายามจะเลือกพืชผลที่จะมาปลูกอย่างพืชที่สามารถจะทนดินเค็มได้เงี้ยค่ะอย่างมะเขือเทศมันเทศมะม่วงอย่างเงี้ยนะเป็นต้นอันนี้คือทนเค็มใช่หรือบางที่เนี่ยเกิดสภาพของดินเปรี้ยวก็หาพืชที่สามารถจะทนต่อสภาพของดินเปรี้ยวได้นะอย่างเช่นมะพร้าวส้มอย่างเงี้ยฝรั่งเป็นต้นสามารถปลูกในพื้นที่ดินเปรี้ยวได้ใช่แล้วถ้ามดอยากปลูกพืชผลอย่างอื่นอ่ะวิธีการที่จะแก้ไขของพี่น้องเกษตรกรเนี่ยสำหรับดินที่มีปัญหาอย่างสภาพของดินเปรี้ยวเนี่ยเกษตรกรก็นำมาปูนขาวมาใส่หรือแคลเซียมคาร์บอเนตมาใส่หรือใส่สารปรับปรุงดินบางชนิดเข้าไปแล้วมันช่วยได้ไหมคะพี่วามช่วยได้ 100% หรือเปล่าก็ช่วยได้ระดับหนึ่งเท่านั้นเองนะจริงๆแล้วพืชเนี่ยต้องการธาตุอาหารอื่นๆอีกมากมายเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวนิดนึงเมื่อกี้พี่วามบอกว่าพืชต้องการ NPK ใช่แล้วอย่างเงี้ยสมมติในดินมันมีไม่เพียงพอมันเป็นของเดิมมดใส่ปุ๋ยเข้าไปที่เป็นสูตร NPK โอเคปะก็ในระดับหนึ่งอีกแหละเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังตรงนี้ก่อนพอใส่ NPK เข้าไปใช่ไหมเพราะปกติเกษตรกรเขาก็จะใส่ NPK เข้าไปกันถูกต้องพอใส่ลงไปในดินเนี่ย NPK ที่ใส่ลงไปมันก็จะถูกสลายไปกับนี่น้ำและอากาศสลายไปกับดินด้วยนะก็ 70-80% เลยทีเดียวโอ้หายไป 70-80% เลยเหรอคะพี่วานยังไม่พอค่ะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยสูงสุดมันอาจจะขึ้นไปถึง 90% เลยสลายไปกับดินและน้ำนี่แหละงั้นก็เหลือได้เพียง 10-20% ถูกต้องน้อยมาก
นี่แหละ 10-20% ที่พืชเนี่ยจะดูดซึมขึ้นไปใช้ได้และจริงๆแล้วเนี่ยพืชก็ยังต้องการธาตุอาหารรองอีกที่บอกว่ากรดอะมิโนถึง18ชนิดรวมถึงธาตุอาหารรองที่ประกอบด้วยแคลเซียมแมกนีเซียมแล้วก็ซิลิคอนอย่างเงี้ยหรือจุลธาตุอาหารอีกเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วทุกอย่างนี้เป็นองค์ประกอบที่สำคัญสำหรับพืชทั้งนั้นเลยแล้วเราจะไปหามาจากไหนอะพี่วามเพราะว่า NPK นี่ก็ใส่ไปอย่างเดียวเลยนะก็นั่นน่ะสิใช่ไหมและการหามาเนี่ยมันไม่ยากเพราะว่าวันนี้เนี่ยมันมีผลิตภัณฑ์ที่จะสามารถตอบโจทย์ความต้องการในเรื่องนี้ได้อย่างดีทีเดียวนะครับง่ายๆฉะนั้นวันนี้คุณผู้ชมที่รู้จักกับผลิตภัณฑ์เพียวกู๊ดเพิ่มพลังให้กับปุ๋ยนั่นน่ะตอบโจทย์ตรงนี้จริงๆเลยนะนี่น้องมดดูครับผลิตภัณฑ์เพียวกู๊ดเพิ่มประสิทธิภาพปุ๋ยเพิ่มได้อย่างไรอ้าวถือนะเพียวกู๊ดได้นำนวัตกรรมของเทคโนโลยีทางการเกษตรที่นำมาให้กับคุณผู้ชมในวันนี้ค่ะ 10-20% ตรงนี้เพียงแต่บวกเพียวกู๊ดเข้าไปนี่นะเติมเข้าไปในดินด้วยพร้อมกับปุ๋ยเพราะเราใช้ร่วมกันใช่ไหมฮะ 10-20% นี้ลืมมันไปได้เลยอ้าวเพราะว่ามันจะเพิ่มขึ้นทำให้ประสิทธิภาพปุ๋ยขึ้นถึง 70-80% ฉะนั้นวันนี้คุณผู้ชมใส่ปุ๋ยเข้าไปเพียงส่วนหนึ่งลดการใส่ปุ๋ยได้อย่างมากมายทีเดียวนะฮะซึ่งวันนี้ถ้าหากว่าจะพูดให้ชัดๆเลยก็คือปกติเมื่อก่อนใส่ปุ๋ย1ลูกต่อพื้นที่1ไร่วันนี้ลดลงเหลือครึ่งลูกพร้อมกับเพียวกู๊ดเท่านั้นพอแล้วพิสูจน์อย่างนั้นกันไปเลยและดูให้เห็นกับตาด้วยว่าพืชผลทุกชนิดที่คุณผู้ชมนำเพียวกู๊ดบวกกับปุ๋ยไปใส่แล้วเนี่ยจะสมบูรณ์จะให้ผลอย่างที่เราต้องการหรือเปล่าแต่เกษตรกรทั่วไทยวันนี้รู้จักหมดแล้วที่ถูกใจมดกับคุณผู้ชมด้วยแน่นอนกับโปรโมชั่นนะคะปกติ1ถุงราคา 1,200 บาทแต่ว่าลดเหลือ800บาทเท่านั้นเองค่ะและพิเศษไม่พอซื้อมา3ถุงสั่งซื้อ3ถุงได้รับเสื้อเท่ๆสวยๆตัวนี้ไปเลยค่ะนี่เลยครับนี่แหละมอบให้กับคุณผู้ชมไปเลยพร้อมกับการจัดส่งให้กับคุณผู้ชมฟรีถึงบ้านเลยทีเดียวนะครับค่ะยังไม่พอพี่วานยังไม่พออีกเหรอเห็นเสื้อแจ็คเก็ตเท่ๆสวยๆที่มดใส่ไหมคะเห็นสิครับตัวนี้เห็นไหมเพียวกู๊ดสวยมากแล้วใส่สบายพี่วานขอบอกเหรอใช่จะได้มายังไงล่ะครับสั่งซื้อสะสมก็ได้1ถุง2ถุงจนครบ6ถุงรับไปเลยเสื้อแจ็คเก็ตสวยๆตัวนี้เลยค่ะโอ้โหคุณผู้ชมครับอย่าช้าครับรีบโทรศัพท์เข้ามาที่หมายเลขโทรศัพท์0879050003นะครับและอีกหมายเลขนึง0851421133และอีกหมายเลขนึงแถมท้ายให้นะครับ0875485577จดไม่ทันที่หน้าจอของผู้ชมจะมีหมายเลขนี้อยู่นะครับและตอนนี้น้องมดครับเอาคืนพี่มาครับเอามาได้แล้วเสื้อยาลีลาโอ้เสื้อสวยจริงๆด้วยครับช่วงนี้พี่วามก็เอาเสื้อหมดไปแล้วช่วงหน้าพี่วามต้องมีอะไรดีๆจากเกษตรกรมาฝากหมดด้วยได้ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะขอบคุณมากเพียวเพียวเพียวอดตองตองเพียวเพียวอดตองตองเพียวเพียวเพียวอดตองตองเพียว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 อดตองตองเพียวเพียวเพียวอดตองตองเพียวเพียวเพียวอดตองตองเพียวเพียวเปลี่ยนฉลากใหม่เพิ่มสูตรใหม่ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมเพียวปรับโฉมใหม่ในโอกาสฉลองครบรอบ5ปีให้กับความสำเร็จของพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศทั้งเพียว1และเพียว2ยังคงคุณภาพสินค้าที่ยอดเยี่ยมอันดับ1เช่นเดิมให้สมกับที่พี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศให้ความไว้วางใจตลอดมา5ปีจากทุกเสียงของพี่น้องเกษตรกรเป็นจุดยืนที่ชัดเจนว่าเพียวเทคโนโลยีการเกษตรที่ได้ผลจริงเห็นผลเร็วจริงพี่จะปลูกอ้อยหรือว่าจะปลูกใบไผ่กันแน่ต้นไผ่กันแน่เนี่ยมันไม่สูงเนี่ยแต่ก่อนนี่ปลูกอ้อยก็ไม่ได้ดีหรอก4ไร่ได้6ตันอ้อยปลูกใหม่ไม่โตปีที่แล้วก็ได้อ้อย8ไร่ก็ได้114ตันปีนี้คาดว่าจะได้ผลผลิตเท่าไหร่10ไร่เนี่ยจะตกอยู่180ตันถือว่าโอเคมั้ยพอได้ไม่เคยได้เลยเด้
ม่ฉีดก็ดีก็เห็นผลเร็วถ้าเป็นโรคหรืออะไรเนี่ยมันฟื้นขึ้นมา 3-4 วันเราไปดูก็เห็นแล้วปองมันจะยาวจะโตขึ้นเรื่อยๆยังไม่หยุดโตนะคะเพราะว่ามันยังไม่เหลืองมันยังเขียวอยู่เห็นว่ามีปัญหาหนอนกอด้วยพอเรามาฉีดมันก็ถอดยอดขึ้นมาใหม่มันกลัวไอ้ตัวนี้เนื้อยังไงก็ไม่รู้3ขวดพันในฉีดได้ตั้ง4รอบ5รอบไม่เปลืองหรอกถ้าใช้ปุ๋ยเนี่ยลูกนึงก็700เลยวะแค่ไม่ถึงไร่ถ้าเราใช้ตัวนี้ก็ประหยัดต้นทุนเยอะถูกราคาประหยัดไม่แพงคนจนก็ยังซื้อได้เลยคนจนก็ยังซื้อได้เลยยิ่งใส่ปุ๋ยเคมีเท่าไหร่ยิ่งเป็นด่านแห้งแล้งครับพอเราใช้เพียวเปลี่ยนไปจากเคยใช้ปุ๋ยเพียวช่วยผมได้เยอะสุดยอดคุณภาพนี้มันจะแตกต่างไปจะเขียวหนาเลี่ยมเลี่ยมไหมครับเลี่ยมต้นสูงข้าวโพดนี่จะเหนียวกรอบหวานนะครับประมาณ15วันปกติแล้วเนี่ยความกว้างประมาณ5มิลเอาเพียวพ่นไปเนี่ยเซน5การันตีเลยพอเราใช้เพียวจากปุ๋ยที่เราใช้5ลูกมาเป็น2ลูกครึ่งลดลงไปครึ่งนึงแล้วนะฮะก่อนหน้าใช้เพียวนะครับ 25,000 ใช้เพียวนะ 50,000 ไม่ขาดเชียวภาพเนี่ยหลายบริษัทนะครับกว่าผมจะมารู้จักเพียว3ยี่ห้อใช้ปริมาณที่เยอะโลกหลายมาเปรียบเทียบกับเพียวแล้วปริมาณลดลงมาหลายมากภูมิใจมากที่ทำมาแล้วเขียวอย่างนี้แรงเนี่ยแทบจะไม่มีเลยใช้เพียวไปแล้วเนี่ยสบายครับไม่มีสารเคมีครับสบายใจครับฉีดเที่ยวแรกเข้าออกเพียวกระโดดมันมาของคนอื่นเนี่ยไม่ต้องพูดยุบหมดเลยครับแล้วของพี่ล่ะไม่อยู่รอดข้างอื่นเขาหมดอ่ะผมถึงได้บอกว่าเขากันได้แน่รับประกันได้เลยอ่ะแน่ๆเลยอ่ะให้ใช้เพียวข้าวก็เขียวดีต้นก็แข็งดีพอมาเห็นเอ้าเพียวมันก็ไม่อยู่เออมันเข้าทางหมดดีกว่าก็ว่าอย่างงี้เนาะพอสารเคมีนี่ถึงว่าเพียวลงเยอะนี่นะก็ต้องลดโดนพอไปเอามานี่ก็แพงอยู่แล้วฉีดมาพอหมดกลิ่นมันก็มาลงต่อแล้วมันเหมือนตัวนี้นี่เคลือบต้นนี่แข็งมาฉีดยอมเลยสารเคมีมันไม่ถูกนี่พันร้อยนี่ฉีดงวดหนึ่งไม่หมดอ่ะไม่ดีกว่าเลยไม่งั้นผมจะกล้าใช้กล้าพูดเลยเราต้องสามปีแล้วมาใช้นะต้นเขียวขึ้นแข็งแรงต้านโรคอะถ้าเราฉีดบ่อยยิ่งเคลือบเยอะยิ่งดีไอ้23ไร่ตรงเนี้ยได้10เกวียน10เกวียน10เกวียนแต่ของพี่ได้เกวียนกว่าต่อไร่ครับถ้า4ไร่ก็4เกวียนกว่า4เกวียนกว่า4เกวียน24ถังก็ให้พวกเกษตรกรช่วยกันหันมาเล่นที่ของประหยัดอ่ะครับให้ใช้เพียวคือลดต้นทุนคือประหยัดสุดๆแล้วก็ดูหน้าผมก็แล้วกันครับจะได้ดีไม่ได้ดีก็ลองดูเอาเองอย่างนี้ต้องเพียวอย่างนี้ต้องเพียวโปรโมชั่นผลิตภัณฑ์เพียวทั้งเพียว1และเพียว2ใช้คู่กันแรงกำลัง2ปกติ3ขวด 2,070 บาทลดเหลือเพียง3ขวด 1,000 บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ชุดรับฟรีของแถมสนใจโทร0851421133 0875485577เพียวเพียวเพียวอัดต่องต่องเพียวเพียวเพียวอัดต่องต่องเพียวเพียวเพียวอัดต่องต่องเพียว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 อัดต่องต่องเพียวเพียวเพียวอัดต่องต่องเพียวเพียวเพียวอัดต่องต่องเพียวสนับสนุนโดยเพียวกู๊ดเพิ่มพลังให้ตุ๋ยเพียวกู๊ดไม่ใช่สารปรับปรุงดินแต่เพียวกู๊ดคือเทคโนโลยี3ชั้นที่ร่วมทุนกัน3ประเทศทำให้เพียวกู๊ดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนกลับเข้ามาช่วงที่2ของรายการเกษตรเพียวเพียวแล้วครับคุณผู้ชมครับและช่วงนี้จะมีสาระอะไรดีๆมาฝากแน่นอนเลยครับว่าจะต้องน่าสนใจเช่นเคยนะครับและก่อนที่จะไปพบสาระนั้นเนี่ยต้องบอกว่าวันนี้คุณผู้ชมเห็นเพียวกู๊ดที่อยู่ข้างหน้าผมเนี่ยอยากจะรู้ว่าวิธีการที่จะนำเอาเพียวกู๊ดไปใช้ให้ได้ผลดีนั้นจะทำอย่างไรน้องมดครับรู้จักกับเพียวกู๊ดดีขนาดไหนแล้วตอนนี้รู้จักเพราะว่าอยู่เคียงข้างพี่วามมากับรายการนี้ยังไงล่ะคะถ้าไม่ได้อยู่รายการนี้ไม่ได้ดูรายการนี้จะไม่รู้เลยล่ะค่ะว่าเพียวกู๊ดมีประสิทธิภาพจริงๆฮะใช้ง่ายๆก็คือเพียวกู๊ด1ถุงนะคะมีปริมาณ5กิโลต่อปุ๋ย1ถุงเหมือนกันก็คือปุ๋ยมี50กิโลใช่ไหมพี่วาน1ต่อ101ต่อ10ง่ายๆที่พี่วานบอกมานี่เพียวกู๊ด1ถุงปุ๋ย1ลูกผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็นำไปใช้ตามปกติไปหวานไปโรยให้พืชได้เจริญเติบโตงอกงามแล้ววันนี้รอคอยมากพี่วานรอคอยไปอีกแล้วรอคอยช่วงนี้มานานนี่อย่าร้องเลยฮะพาไปดีกว่านะอยากจะไปแบบไหนอยากจะไปนาข้าวอยากจะไปสวนการเกษตรผลไม้ก็ดีหรือว่าสวนไร่หรือว่าจะเป็นพืชแบบไหน
ไปที่ไหนก็ได้ที่เขาใช้เพียวกู๊ดแล้วได้ผลผลิตให้มดได้เห็นกับตาให้คุณผู้ชมได้เห็นกับตาว่ามันดีจริงๆฉะนั้นได้เลยครับจัดให้ตามที่น้องมดร้องขอเลยครับวันนี้จะพาไปที่สวนพี่น้องเกษตรท่านหนึ่งนะฮะที่นำเอาผลิตภัณฑ์เพียวไปใช้แล้วประสบความสำเร็จสามารถลดต้นทุนสามารถเพิ่มผลผลิตและที่สำคัญผลิตภัณฑ์เพียวนำไปใช้แล้วปลอดภัยต่อผู้ใช้และผู้บริโภคอีกด้วยนะครับจะเป็นอย่างไรชีวิตของพี่น้องเกษตรกรท่านนี้น่าติดตามครับไปชมพร้อมกันครับน้องมดไปเลยค่ะเชิญเลยครับสวมอยู่ไหนเนี่ยโอ้โหนี่งามแท้เนี่ยดาวเรืองทั้งแปลงเลยไป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 เลยโอ้ยงามเหมือนคนงามเหมือนดอกลุงประจวบสวัสดีครับครับสวัสดีครับลุงประจวบพูนจันทึกนี่เกษตรกรผู้ปลูกดาวเรืองเรืองทองนะฮะโอ้โหลุงประจวบฮะครับทำไมผู้ชายอย่างลุงมาปลูกดาวเรืองมันไม่เข้ากันเลยทำไมถึงงั้นล่ะทำไมถึงเห็นชอบดาวเรืองแล้วปลูกดาวเรืองขนาดนี้ชอบความสวยครับอะไรแปลว่าลุงชอบความสวยใช่ไหมมันไม่ผิดเลยไม่ผิดเราเป็นผู้ชายชอบความสวยครับและความสวยงามนี้เนี่ยมันสร้างความสดใสให้กับโลกได้อย่างมากมายนะฮะผมเคยบอกคุณผู้ชมแล้วครับว่าผลิตภัณฑ์เพียวสามารถใช้ได้กับพืชทุกชนิดและวันนี้เกษตรกรไทยที่ใช้เพียวก็ใช้ผลิตภัณฑ์เพียวเหมือนกันใช่ไหมลุงประจวบครับลุงประจวบใช้อะไรมาก่อนเมื่อก่อนเนี่ยผมก็ใช้ปุ๋ยธรรมดาครับครับเราไปใช้ไปใช้มาก็เห็นเพียวที่ว่าโฆษณาโทรทัศน์เนี่ยออกขีดอันนั้นได้อันนี้ได้ครับขีดกล้วยก็ได้ครับอะไรก็ได้ผมก็เลยมาลองที่ดาวเรืองครับโอ้โหสุดยอดแต่วันนี้นะลุงประจวบต้องไม่เคยเห็นแน่นอนเพียวกู๊ดรู้จักหรือเปล่าเปล่าครับยังไม่เห็นครับยังไม่เห็นนะรู้จักแต่เพียว1เพียว2นะครับแล้วก็จริงๆวันนี้เพียวกู๊ดเนี่ยเป็นนวัตกรรมใหม่ที่มีเฉพาะเพียวเท่านั้นนะที่จะมี3คุณสมบัติมหัศจรรย์มากเลยนั่นก็คือ1ธาตุอาหารหลักมีจุลินทรีย์แล้วก็มีอะมิโนจำเป็นนะครับซึ่งเป็นกรดอะมิโนจำเป็นกว่า32ชนิดโอ้โหสุดยอดจริงๆมอบให้ลุงประจวบเลยนะครับเอามั้ยเอาครับโอ้โหใช้เพียวสำเร็จอยู่แล้วนะฮะลุงประจวบครับปลูกดาวเรืองทั้งหมดกี่ไร่ต้องตีเป็นเท่าไหร่1ไร่ครับ1ไร่นะครับ1ไร่แล้วแปลงแต่ละแปลงนี่จะปลูกอะไรบ้างเนี่ยพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยก็ไว้ปลูกข้าวโพดแล้วก็เอาข้าวโพดออกแล้วเราก็ปลูกดาวเรืองสลับกันครับปลูกสลับกันเหรอครับแปลว่าแปลงนี้เดี๋ยวก็ต้องสลับเป็นข้าวโพดครับหรือว่าสลับแปลงเว้นแปลงแต่เดี๋ยวเราก็พอเอาดาวเรืองออกแล้วเราก็ปลูกข้าวโพดปลูกข้าวโพดเสร็จแล้วเราก็หันมาปลูกดาวเรืองครับโอ้โหเรียกว่าสลับกันสลับกันปลูกในแต่ละยุคเลยในแต่ละรุ่นเลยนะฮะดาวเรืองมีอายุการปลูกจนเก็บเกี่ยวทั้งหมดเนี่ยกี่เดือนประมาณถ้าเราบำรุงดีอะไรดีก็4เดือนครับ4เดือนนะฮะทำไมต้องมาปลูกดาวเรืองอ่ะคือสงสัยว่ามีตลาดรองรับอะไรขนาดไหนครับมีตลาดรองรับแล้วเขาก็มาติดต่อแล้วเขาก็มารับเอาที่นี่เลยครับพอไหมครับพอขายไหมครับพอครับพอขายนะฮะครับการดูแลดาวเรืองตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงเก็บผลผลิตเนี่ยมันมีความยากง่ายยังไงถ้าว่าคนเราแล้วแต่จะชอบหรือไม่ชอบครับแปลว่าเราชอบครับเราชอบแล้วก็แบบว่าเราทำรุ่นอย่าให้มีหญ้าเยอะแล้วเราก็มันดูแลใส่ปุ๋ยแล้วก็ขีดยาดูแลง่ายเหมือนผู้หญิงไหมโอ้ผู้หญิงยากกว่าครับดาวเรืองนี่ดูแลง่ายกว่าเหรอครับโรคแมลงมีไหมมีแต่เราพอเราขีดเพียวลงไปเนี่ยหายครับแปลว่าก่อนหน้านี้มีครับมีโรคอะไรแมลงอะไรมันก็มีเป็นแมลงเต่าทองแล้วก็แล้วก็หนอนโอ้อย่างนี้มีครับตัวกินเลย และดอกสวยๆอย่างนี้ใบงามๆอย่างนี้โดนเลยครับนะฮะก่อนหน้านี้แก้ไขได้ก็คงจะไม่พ้นสารเคมีครับใช่ไหมฮะยาฆ่าแมลงต่างๆก็ใส่เข้าไปใช่ไหมฮะครับ
แล้วก็วิธีการบำรุงล่ะลุงประจวบดูแลยากไหมมันต้องการปุ๋ยยากเยอะไหมเราปลูกได้ถึงหนึ่งอาทิตย์เราก็เหยาะปุ๋ยลงไปหน่อยพออาทิตย์ที่สองแล้วเราจะเริ่มเด็ดยอด15วันนะครับเริ่มเด็ดยอดแล้วเราก็ทำรุ่นดายาแล้วก็กบโคนครับก็แค่นั้นเองครับแล้วพอออกช่วงออกดอกนี่ต้องให้ปุ๋ยอีกไหมเราตั้งแต่ออกดอกมานี่ผมยังไม่ทันให้เลยครับเนี่ยแล้วฮะปลูกดาวเรืองมานานหรือยัง2ปีครับโอ้โหรู้จักกับผลิตภัณฑ์เพียวเมื่อไหร่ก็ปีกว่าครับปีกว่านะครับถามอีกทีรู้จักได้ยังไงผมเปิดโทรทัศน์ครับจานดำอะดูแล้วพอเห็นแล้วเห็นแล้วก็แบบว่าไอ้นี้ดีอันนั้นดีเอาไปฉีดตัวนั้นตัวนี้ดีไม่มีใช้กับดาวเรืองนะครับไม่มีครับแต่ผลิตภัณฑ์เพียวใช้ได้กับพืชทุกชนิดไม้ดอกไม้ผลนะไม้ยืนต้นพืชไร่พืชสวนต่างๆใช้ได้หมดครับลุงประจวบตัดสินใจเลยครับลองดูลองดูครับนะฮะทำไมต้องลองล่ะครับลุงประจวบมันเป็นแบบว่าไอ้ดาวเรืองนี่มันเป็นไอ้ชนิดที่อ่อนใช่ไหมครับต้นอ่อนนิ่มดอกก็นิ่มครับเราลองมาใช้ไอ้ปุ๋ยจุลินทรีย์แบบนี้ดีไหมอ๋อคือแบบหาอะไรที่มันไม่แรงมากครับที่มันเหมาะสมที่มันเหมาะสมดีกว่าผมพูดผิดสิต้องที่มันเหมาะสมเพราะจริงๆอ่ะแรงแล้วก็ดีเนี่ยอยากได้ถ้าปุ๋ยถ้าเป็นแบบว่ายาแรงๆเนี่ยขีดไหม้หมดเลยครับถ้าเป็นดอกแล้วนะเหรอแปลว่าได้ลองผลิตภัณฑ์ต่างๆที่มีในท้องตลาดมากมายอยู่แล้วครับแล้วเป็นไงครับพอใช้มาแล้วปัญหาก็เกิดยังไงขึ้นบ้างดอกไหม้อย่างที่ลุงประจวบบอกดอกไหม้ใบไหม้ใบไหม้โอ้โหแล้วจะไปเหลืออะไรเนี่ยก็ไม่เหลือครับก็ดาวเรืองมันขายดอกนะแล้วมันก็ต้องมีก้านติดไปด้วยนะครับหมดเลยหมดเก็บประมาณ 5-6 มีดก็อย่างเยอะก็10มีดก็หมดแล้ว10มีดนี่คือ10รอบครับติดเที่ยวอ่ะต่อเที่ยวนะครับต่อเที่ยวนะฮะก็คือตัด10เที่ยวก็เรียก10มีดอ๋อลุงประจวบมีศัพท์อะไรแปลกๆผมก็ต้องเรียนรู้ตามลุงประจวบนะฮะทั้งหมดนี้ ใช้เวลาการปลูกเท่าไหร่ถึงจะเก็บดอกได้2เดือนครับ2เดือนครับ2เดือนเริ่มเก็บดอกครับช่วงแรกนี่ต้องดูแลขนาดไหนดูแลแบบว่าให้ต้นสมบูรณ์ต้นไหนไม่สมบูรณ์เราเอาออกอ๋อเอาออกเลยครับใช้เพียวเข้าไปช่วงไหนฮะใช้เพียวช่วงเมื่อตอนได้15วันเนี่ยพอเราเด็ดยอดแล้วก็ใช้เพียวไปก่อน1หนฉีดพ่นไปเลยอันนี้เพียว1เพียว2นะฮะครับใช้ทั้งเพียว1เพียว2นะครับครับอือหือพอหลังจากนั้นมาเราก็เหยาะปุ๋ยสม่ำเสมอ16 16 16 16 16 16ครับใส่นิดหน่อยไม่ใส่เยอะครับได้อีก10วันครับแล้วก็ขีดเพียวลงไปอีกครับโอ้ฉีดเพียวลงไปอีกครับนะฮะพอผลได้พอตอนเก็บได้ที่นะพอเจ็บปั๊บส่งอีกเที่ยวครับเหรออีกเที่ยวนึงครับนะฮะหลังจากฉีดเนี่ยก็ใช้ผลิตภัณฑ์เพียวเนี่ยผสมน้ำฉีดตามไปหลังเก็บนะฮะครับหลังเก็บปกติแล้วเก็บระยะเวลาการเก็บจะเป็นยังไงก็ ทั้งหมดทั้งฤดูเนี่ยเก็บได้ประมาณกี่เดือน2เดือนครับ2เดือนครับก็คือทั้งหมดแต่4เดือนนะฮะช่วงปลูกจนถึงมีดอก2เดือนช่วงเก็บอีก2เดือนและช่วงเก็บเนี่ยเก็บทุกๆกี่วัน2วันเก็บที3วันเก็บทีครับโอ้ยมันได้เร็วขนาดนั้นเลยเหรอครับนี่ก็และเห็นเหลืองอลามนี่ครับ2วันครับนี่วันที่3ครับเนี่ยแหละฮะครับนี่ใกล้จะเก็บแล้วสิครับเก็บวันนี้ก็ได้พรุ่งนี้ก็ได้ครับอ๋อแปลว่าลุงประจวบพอเก็บวันนี้สมมุติเก็บวันนี้ฉีดเพียวตามครับแล้วรออีก 2-3 วันเก็บทีนึงครับอย่างนี้นะฮะก็สลับกันไปอย่างเงี้ยเหรอครับแต่ทีนี้เราก็จะขีดหรือไม่ขีดก็เราก็คอยดูตอนดอกเล็กอีกถ้าอยากให้มันสวยเราก็ขีดลงอีกเที่ยวนึงก็จบโอ้โหโอ้โหและนี่ต้องให้ปุ๋ยอีกไหมเนี่ยไม่ต้องครับปกติต้องให้ไหมครับก็ทุกคนที่เขาทำเขาใช้เคมีเขาให้ครับมันจำเป็นต้องให้เหรอฮะมันเขาบอกว่าเขาเลี้ยงดอกเลี้ยงต้นอ๋อแต่ผมไม่ต้องสุดยอดส
ุดยอดจริงๆลุงประจวบสุดยอดจริงๆนะแล้วก็สรุปแล้วทั้งหมดเนี่ยใช้ปุ๋ยเนี่ยปกติกี่ลูกก่อนหน้านี้ปีก่อนเนี่ยลูกกว่าครับลูกกว่านะครับทั้งฤดูเลยนะครับนะฮะแล้วหลังจากนี้ล่ะหลังจากใช้เพียวด้วยเนี่ยก็ประมาณครึ่งกระสอบครับไม่ถึงลูกด้วยไม่ถึงครับโอ้โหแต่ปกติก็ไม่ใช่ไม่ได้เปลืองอยู่แล้วนะฮะครับนะก็ลดการใช้ปุ๋ยลงได้ครึ่งนึงครับเพิ่มต้นทุนผลิตพันธุ์เพียวมาเพียว1เพียว2ถือว่าต้นทุนเพิ่มสูงไหมสำหรับลุงประจวบอ่ะก็นี่ผมก็ลงทุนไปก็ประมาณกี่ชุดเดี๋ยวครับตั้งแต่ต้นมันก็ 6,000 นะครับอืม6,000 บาท 6,000 นะฮะครับแล้วเราก็มาแล้วผมก็ลงแรงอ่ะผมก็ไม่ค่อยทำอะไร 6,000 นี่รวมพันด้วยไหมครับตั้งแต่แค่พันมันนี่ครับแค่พันมันนะฮะครับเบียร์เราซื้อเบียร์เล็กๆมาขนาดเนี้ยครับแล้วเราก็เอามาปลูกเนี่ย6,000อ๋อแต่ที่ทำไอ้นี่เองผมก็ซื้อเครื่องมาตีเองครับอืมอ๋อแล้วสำคัญอยู่ตรงนี้ครับคุณผู้ชมครับดอกเนี่ยดาวเรืองจะได้ราคาไม่ได้ราคามันก็อยู่ที่ขนาดของดอกด้วยใช่ไหมครับก่อนหน้านี้เนี่ยได้ข่าวมาว่าโอ้โหคละไซส์มากๆเลยมันแบ่งเป็นกี่ไซส์ลุงประจวบก็เดี๋ยวนี้ก็อยู่3ไซส์ครับเมื่อก่อนล่ะตั้งแต่ตอนแรกๆก็2เมื่อก่อนมี2ไซส์ครับแล้วทั้งหมดมีกี่ไซส์ก็พอหลังจากนี้ไปประมาณอีกสัก10กว่าวันก็จะมีถึง4ไซส์จริงๆมันมี4ไซส์ครับมี5เนี่ย5ไซส์มันแบ่งเป็นยังไงบ้างแบบนี้ก็1ไซส์ใช่มั้ยอันนี้คือไซส์1ครับนี่ก็อีกไซส์นึงอย่างแบบนี้ก็อีกไซส์นึงคือก็แบ่งตามขนาดเลยครับแบ่งตามขนาดครับดอกจะใหญ่ดอกจะเล็กเนี่ยแต่มี5ระดับนะครับก่อนหน้านี้ปีที่แล้วลุงประจวบเก็บไปแล้ว1รุ่นเนี่ยรุ่นแรกนะลุงประจวบทำมา2ปีนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่2นะครับรุ่นแรกเนี่ยมีไซส์ขนาดไหนบ้างมันมีเยอะครับแต่ไซส์ตัวนี้เจ็บประมาณสัก10 5วันก็หมดหมดเลยเหรอครับจะเหลือตั้งแต่ไซส์เนี่ยไซส์กลางๆครับกับไซส์เล็ก2ไซส์ไซส์เล็กเนี่ยเล็กสุดขนาดนี้ครับเล็กสุดฮะฤดูทั้งหมดฤดูนึงเนี่ยเก็บได้ทั้งหมดประมาณกี่ดอกโอ้ผมก็ยังไม่มันเยอะไม่เคยนับใช่ไหมครับไม่เคยนับครับครั้งแรกมันก็ขึ้นมานี่6ดอกใช่ไหมครับครั้งแรกเลย6ดอกพอครั้งสองจาก6เนี่ยแหนงมันเท่าไหร่ครับหกแหนงเนี่ยแล้วดูครับเนี่ยดูครับแหนงมันเท่าไหร่ครับโอ้มันออกมาอย่างนี้นะเนี่ยอย่างนี้ครับครับอ๋อคือมันนับไม่ได้ครับหลังจากเราตัดตัวนี้มีแหนงออกมาอีกครับอ๋อเยอะมากเดี๋ยวแล้วผมจะรู้ได้ยังไงว่าขนาดไซส์ใหญ่เนี่ยครั้งที่แล้วเนี่ยมันเยอะมากน้อยขนาดไหนถ้าเปรียบเทียบสัดส่วนกับทั้งหมดก็มันก็อยู่ระดับ1,500ครับ 1,500 ดอก 1,500 ดอก 1,500 ดอกทั้งหมดนะครับและปีนี้ผมเจ็บ 3,000 5,000 7,000 ครับ 3,000 5,000 7,000 ครับเอ๊ะแล้วทำไมมันเก็บได้เรื่อยเลยล่ะปีที่แล้ว 1,500 นะปีนี้ทำไม 3,000 กระโดดมา 5,000 ทำไมกระโดดมา 7,000 ได้ล่ะตั้งแต่ผมใช้เพียวนี่ครับแปลว่าคุณภาพของดอกขนาดของดอกนี่มันเพิ่มขึ้นครับมันไม่ค่อยเสียลุงประจวบลุงประจวบพูดเล่นหรือเปล่าจริงครับจริงจริงๆเหรอคือขนาดของดอกที่สมบูรณ์เนี่ยขนาดดอกไซส์ใหญ่เนี่ยดอกราคาเท่าไหร่ครับปีที่แล้วอยู่บาท20ครับบาท20ปีนี้บาทเดียวบาทเดียวครับแต่ไม่กลัวไม่กลัวเพราะจำนวนดอกมันเยอะมันเยอะครับ 1,500 ปีที่แล้วเอาตีเป็นเลขเท่าๆกันแล้วนะฮะลุงประจวบฮะสมมติได้ดอกละบาทเหมือนกันเนี่ยนะ1,500 ดอกก็คือ 1,500 บาทสำหรับดอกใหญ่อย่างเดียวนะฮะครับไม่นับดอกเล็กนะครับเปล่าครับแต่ปีนี้เริ่มต้นที่ 3,000 3,000 ดอกนะครับครับก็ 3,000 บาท 5,000 ดอกก็ 5,000 บาทนะครับ 7,000 ดอกก็ 7,000 บาทแล้วแต่รุ่นครับเพราะว่าแต่ละต้นเนี่ยออกดอกมาไม่เท่ากันไม่เท่าอาจจะเก็บได้ 3,000 บ้าง 5,000 บ้าง 7,000 บ้างครับลุงประจวบมันดูฟังดูมันเกินจริงมากเลยนะแต่มันเกินจริงแต่มันเป็นเรื่องจริงครับเหรอลุงประจวบกล้ายืนยันกับพี่น้องเกษตรกรน่ะใครอาจจะปลูกดาวเรืองเหมือนลุงประจวบก็ได้ลุงประจวบพูดชัดๆอีกครั้งซิว่าลุงประจวบทำได้ขนาดไหนอ่ะผมทำได้ขนาดนี้ที่ใช่เพียวเนี่ยผมพอใจครับพอใจภูมิใจที่เราแลเห็นดอกเนี่ย
ขนาดนั้นเลยอ่ะครับขนาดนั้นเลยแต่ก็ไม่ผิดกับสายตาที่มองหรอกครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยได้มองไปแล้วนะฮะสุดลูกหูลูกตานะครับลุงประจวบบอกว่าทั้งหมดเนี่ย15เส้นตีเป็นเส้นเลยนะลุงประจวบนะ15เส้นเส้นนึง20บาทคุณผู้ชมคิดเองแล้วกันนะฮะว่าความยาวเท่าไหร่แต่ความงามเนี่ยสุดลูกหูลูกตาเลยและขนาดดอกเนี่ยดูด้วยสายตาเพลินๆแล้วเท่าๆกันลุงประจวบฮะพาผมเดินดูหน่อยได้ไหมครับได้ตั้งแต่นี่ไปจนถึงสุดทางนู่นจะไปถึงไหมเนี่ยก็ลองดูครับลองดูลองดูนะครับแต่มันเห็นความสมบูรณ์ขนาดนี้แล้วพลาดไม่ได้เลยครับคุณผู้ชมครับต้องลงไปชมหน่อยฮะเชิญเลยฮะไปเลยครับลุงประจวบน้ำผมลุงประจวบโอ้เดินไม่ไหวเลยนะลุงประจวบไหมครับลักษณะของดอกดาวเรืองที่ลุงบอกว่ามันสมบูรณ์ค่อนข้างเยอะเนี่ยแล้วมันน่าจะออกได้ยาวกว่านี้เนี่ยคือลักษณะยังไงลุงประจวบแนะนำให้ผมหน่อยดอกแรกของมันจะโตเนี่ยเราก็ตัดปั๊บพอตัดปั๊บมันจะออกมาแบบนี้ครับเนี่ยนี่ครับดอกสองครับดอกรองครับพอเราตัดดอกนี้ปั๊บดอกนี้ก็ได้เดียวก็ได้ตัดครับฮะคือมันจะออกมาอย่างนี้อยู่เรื่อยเลยครับพอตัดดอกยอดไปครับดอกรองก็จะขึ้นมาแทนนะฮะซึ่งเก็บได้ทั้งฤดูเนี่ยโอ้โหเยอะนะเยอะครับก็เก็บได้เรื่อยๆได้เรื่อยๆลุงประจวบฮะเห็นว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตอนที่มันมีหนอนแมลงลงมารบกวนเนี่ยลุงใช้สารเคมีฉีดพ่นไหมใช่ครับมีปัญหาที่ดอกพอดีเลยก็ถ้าใช่เยอะมีครับมียังไงครับมีแบบว่าดอกมันจะเสียครับมันไม่สวยโอ้โหคือแมลงก็ตายจริงแหละแต่ดอกก็เสียไปด้วยครับแล้วจะคุ้มไหมเนี่ยเราก็เสี่ยงมาทำมาครับก็คิดหาทางออกยังไงบ้างไหมฮะก่อนหน้านี้คิดครับคิดต้องคิดนะฮะครับเพราะว่าคุณผู้ชมลองคิดดูว่าปลูกดอกดาวเรืองจะฆ่าหนอนแมลงที่มารบกวนดอกไม่ให้ดอกมันสวยงามฉีดพ่นยาฆ่าแมลงไปแมลงตายหนอนตายดาวเรืองเหี่ยวไปด้วยโอ้โหแล้วอย่างนั้นจะได้ยังไงใช่ไหมลุงครับนะแล้วพอฝนตกมาเนี่ยมีปัญหาไหมฮะเรื่องของน้ำฝนหรือว่าการพ่นน้ำที่เยอะเกินไปก็ถ้าน้ำเยอะก็เป็นครับแต่ถ้าว่ามันแบบธรรมชาติของมันก็ดีครับฮะแล้วเพื่อนบ้านลุงเนี่ยมีใครปลูกดาวเรืองไหมเขาไม่ค่อยถนัดปลูกกันเท่าไหร่อ่ะผมดูแล้วฮะแล้วพอลุงปลูกนี่เขาไม่แปลกใจเหรอว่าลุงประจวบทำอะไรเนี่ยทำอะไรถามว่าเขาถามครับถามเหมือนกันแล้วแต่เขาทำไม่ได้อย่างเราเขาทำไม่ได้ครับมันทำไมอย่างนั้นนะฮะมันยากเหรอครับลุงประจวบก็ไม่รู้เขาบอกเขาขี้เกียจอ๋อแล้วปลูกอะไรที่มันง่ายล่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนั่นน่ะสิแล้วพอลุงทำสำเร็จอย่างนี้แล้วเพื่อนบ้านเขาว่ายังไงบ้างเนี่ยเขาบอกว่าดีเขาก็ชมว่าดีแต่เขาไม่ทำครับอ๋อโอ้ดีลุงประจวบทำสวยเขาไม่ทำไม่เป็นไรเพราะเราได้คนเดียวครับใช่ไหมลุงประจวบใช่ครับใช่ไหมลุงประจวบฮะทั้งฤดูเนี่ยต้นทุนของฤดูที่แล้วเปรียบเทียบกับต้นทุนของฤดูนี้ลงทุนต่างกันไหมต่างครับปีที่แล้วใช้เคมีเยอะใช้ปุ๋ยเคมีด้วยนะครับต้นทุนรวมก้าพันรวมอะไรทั้งหมดแล้วเท่าไหร่ฮะก็ประมาณ 16,700 นะครับ 16,700 นะครับครับและปีนี้ลุงมาใช้ผลิตภัณฑ์เพียวควบคู่ด้วยเนี่ยเท่าไหร่ครับประมาณ 12,000 ครับประมาณ 12,000 เหรอครับขนาดลุงใช้เยอะแล้วนะครับโอ้ถือว่าลดต้นทุนไปได้ 5,000 บาทนะฮะ 4-5,000 บาทโดยประมาณครับลุงประจวบครับฤดูที่แล้วนะฮะลุงประจวบได้ผลผลิตจากการที่ลงทุนไป 10,000 บาท17,000 16,000 17,000 อยู่ประมาณเนี้ยปีที่แล้วได้ผลผลิตเท่าไหร่กี่บาทประมาณ 20,000 กว่าครับ 20,000 กว่าเพราะด้วยขนาดของดอกด้วยนะครับที่เป็นขนาดดอกไซส์กลางไซส์เล็กซะเยอะไซส์ใหญ่น้อยมากนะฮะน้อยมากปีนี้ลุงประจวบคิดว่าดอกไซส์ใหญ่เยอะๆอย่างนี้นะฮะดอกไซส์เล็กไซส์กลางก็มีเหมือนกันก็มีน้อยลุงประจวบจะได้รายได้จากตรงนี้เท่าไหร่ประมาณ 30,000 กว่าครับ30,000 กว่าเลยเหรอครับลุงประจวบครับ
ต้นทุนต่างกันเลยนะฮะผลผลิตที่ได้ก็ต่างกันนะครับครับจากรุ่นแรก 16,000 17,000 ได้ 20,000 กว่าบาทปีนี้ลงทุน 12,000 บาทได้ 30,000 กว่าบาทลุงประจวบ4เดือนเนี่ยลุงประจวบจะมีเงินเหลืออยู่ 2-30,000 เลยนะครับโอ้แล้วอย่างงี้รู้อย่างงี้แล้วไม่มีใครตามลุงประจวบเป็นไงผมก็รับคนเดียวเลยรับคนเดียวโอ้โหรับคนเดียวเลยนี่คิดจะปลูกเพิ่มไหมครับปลูกครับจะทำยังไงครับลุงประจวบจะปลูกเพิ่มยังไงก็เราจะปลูกแล้วเอาไว้ถ้าตัดตอนออกพรรษาครับอ๋อแล้วจะปลูกจากนี่หรือว่าจะปลูกแปลงอื่นฮะแปลงอื่นครับอ๋อเตรียมไว้ยังไงบ้างครับตอนนี้เตรียมแล้วก็พรวนดินตากแดดเอาไว้ก็ประมาณสักเดือนนึงอ่าฮะแล้วเราก็มาพรวนดินแล้วเราก็ปลูกเลยครับจะทำแปลงอย่างเงี้ยนะฮะครับจะทำอีกกี่แปลงครับ2ครับเพิ่มอีก2นะฮะครับแปลว่า4เดือนลุงประจวบจะมีรายได้คร่าวๆนะครับคุณผู้ชมครับเดือนละ 20,000 กว่าบาทเป็นอย่างน้อยนะฮะอีก2แปลงก็ 60,000 60,000 เลยนะลุงประจวบนะ 60,000 แล้วนะ4เดือนนะแต่มีตลาดรองรับแน่ครับเคยขายดอกไม่ได้บ้างมั้ยครับก็ไม่เคยเลยครับลุงประจวบฮะปัญหาของลุงประจวบดูเหมือนจะน้อยมากเลยจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้รู้จักผลิตภัณฑ์เพียวแล้วยังมีปัญหาอื่นๆที่มันแก้ไม่ตกอีกไหมฮะมีแต่มันน้อยครับครับไม่เป็นไรคืออะไรฮะนี่มันจะเป็นดอกมันจะใจจะดำครับมันทำไมเป็นใจดอกดำถ้าฝนตกเป็นครับมันเป็นเพราะฝนครับอ๋อมันเป็นเพราะฝนนะฮะครับมันเป็นเรื่องของดินฟ้าอากาศแต่เรื่องอื่นไม่กลัวเลยครับครับไม่กลัวโอ้โหโรคแมลงที่เคยกลัวไม่กลัวแล้ววันนี้ครับลุงประจวบครับฝากบอกพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกดอกไม้หรือว่าผู้ปลูกพืชทุกชนิดที่อยากจะคิดอะไรใหม่ๆอย่างลุงประจวบเนี่ยมันต้องทำยังไงลุงประจวบมีเคล็ดลับยังไงผมก็แบบว่าผมใช้ภูมิปัญญาครับคือเราพริกแพงครับแบบนี้ไม่สวยเที่ยวนี้เที่ยวหลังทำไมแล้วก็หันตัวใหม่อือฮึแล้วก็เราก็ดูแต่ละรุ่นมันจะเหมือนกันไหมถ้าเรารุ่นให้ดีเราเอารุ่นนั้นแล้วเราก็เก็บเอาความคิดตัวนั้นเอามาครับทำฉะนั้นวันนี้หมายถึงว่าลุงประจวบก็เรียนรู้ตลอดครับเรียนรู้ในสิ่งที่มันใหม่ๆตลอดแล้วก็ดีด้วยครับนะฮะก็ลองผิดลองถูกกันไปวันนี้ลุงประจวบคิดว่าลุงประจวบคิดถูกทำถูกหรือยังสำหรับผลิตภัณฑ์เพียวที่เข้ามาช่วยในสวนของลุงประจวบเนี่ยถูกแล้วครับถูกแล้วนะฮะครับแล้วลุงประจวบทราบไหมครับว่าเพียวกู๊ดเนี่ยจะช่วยลุงประจวบได้ยังไงบ้างยังครับลุงประจวบฮะเพียวกู๊ดเนี่ยนำไปผสมกับปุ๋ยเคมีหรือว่าปุ๋ยอินทรีย์อะไรก็ได้ในอัตราส่วน10ต่อ1นะครับลุงประจวบเอาปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์มา10ส่วนเพียวกู๊ดผสมไปส่วนนึงแค่นี้นะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันหลังจากนั้นก็ไปโรยรอบต้นเหมือนอย่างที่ลุงประจวบทำเลยครับครับแล้วก็หลังจากนี้มาเนี่ยความมหัศจรรย์ของเพียวกู๊ดเนี่ยนะครับก็คือนวัตกรรมที่ไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครนะครับจะทำให้จุลินทรีย์ที่มีอยู่ในเพียวกู๊ดเนี่ยจะทำให้อะมิโนที่เป็นกรดอะมิโนที่สำคัญเนี่ยนะรวมถึงธาตุอาหารรองต่างๆเนี่ยทำให้พืชสมบูรณ์แข็งแรงไปเพิ่มประสิทธิภาพให้กับปุ๋ยแล้วก็จะทำให้เพียวหนึ่งและเพียวสองที่ลุงประจวบใช้มานั่นแหละมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วยนะฮะครั้งนี้3ประสานกันแล้วนะฮะลุงประจวบฮะครับฉะนั้นนิดนึงฉะนั้นวันนี้เริ่มต้นนะลุงประจวบครับลุงประจวบครับครับวันนี้ลุงประจวบใช้เพียวดีอยู่แล้วมีคนเอาผลิตภัณฑ์อื่นมาให้ใช้ลองจะลองไหมครับไม่ลองและวันนี้ลุงประจวบครับลุงประจวบพูดอย่างนี้ชัดเจนมากเลยต้องทำยังไงครับอย่างนี้ต้องใช้เพียวครับโอ้โหฟังดูแล้วเนี่ยชื่นมื่นตามพี่น้องเกษตรกรจริงๆแต่จริงๆไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับคนที่ใช้ผลิตภัณฑ์เพียวนะและโดยเฉพาะเพียวกู๊ดเนี่ยช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในสิ่งดีๆให้กับทุกระบบของการปลูกพืชให้ได้ผลดีเรื่องของดินเรื่องของลำต้นเรื่องของการต้านทานต่อโรคแมลงบางชนิดนะฮะซึ่งสนใจหรือยังสนใจมากสุดยอดมากๆเลยค่ะเพราะว่าเกษตรกรไทยจะได้รวยกันก็คราวนี้ล่ะค่ะใช่ฟังพี่วามพูดเรื่องผลผลิตที่เกิดขึ้นจากเพียวกู๊ดมาเนี่ยก็นานนมนานมาละหมดอยากรู้เป
โปรโมชั่นถ้าอย่างนั้นนี่ก็มอบให้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่โทรศัพท์เข้ามาในเวลานี้นะครับรีบโทรศัพท์เข้ามาสำหรับคุณผู้ชมที่โทรศัพท์เข้ามา1ถุงสำหรับเพียวกู๊ดที่จะไปเพิ่มประสิทธิภาพให้ปุ๋ยของคุณนะครับ1ถุง 1,200 บาทเนี่ยให้คุณผู้ชมเพียงราคา800บาทฟังชัดๆอีกครั้ง800บาทต่อ1ถุงนะแล้วก็ถ้าหากว่าอยากได้อีกอยากได้อีกก็ซื้อไป2ถุง3ถุงก็ได้แต่ถ้าหากว่าซื้อ3ถุงพร้อมๆกันแล้วก็รับไปเลยครับเสื้อยืดตัวนี้นะฮะที่มอบให้กับคุณผู้ชมนี่นะเพียวกู๊ดเต็มๆเลยตรงหน้าอกเลยนะฮะผลิตภัณฑ์ตากรีนเพียวนี่นะซึ่งเสื้อยืดตัวนี้เนี่ยมอบให้กับคุณผู้ชมพร้อมกับการจัดส่งทั้งเพียวกู๊ดทั้ง3ถุงที่คุณผู้ชมสั่งซื้อมานะฮะถึงบ้านเลยฟรีแต่มดมีเด็ดกว่านั้นพี่วามถ้าคุณผู้ชมสั่งซื้อมานะคะนี่ๆมีทับกันอีกเหรอมีค่ะเกทับไปเลยสะสมได้ครบ6ถุงเมื่อไหร่รับไปเลยค่ะเสื้อแจ็คเก็ตเท่ๆสวยๆตัวนี้ไปเลยนี่นี่แหละพี่วามใส่ต้องเท่มากเลยแน่นอนใส่อยู่แล้วนะฮะนี่คือสัญลักษณ์ของความเท่สัญลักษณ์ของความคิดของเกษตรกรที่สามารถจะฝ่าฟันกับอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการทำการเกษตรในอนาคตจนถึงอนาคตเข้าไปอีกนะซึ่งวันนี้เนี่ยถ้าอยากเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ค่ะเราจะต้องทำอย่างไรโทรมาเลยค่ะที่เบอร์นี้087-905-0003 0851421133และ0875485577ค่ะเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่อย่าลืมโทรมานะคะ ดีใจจริงๆครับที่ยังมีคนรู้จักและเห็นคุณค่าของการนำเอาแนวคิดใหม่ๆมาทำการเกษตรนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะครับก็จะมีเคล็ดลับมีสาระดีๆมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยนะครับช่วงนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะครับเพียวๆอ่ะต่องต่องเพียวเพียวเพียวอ่ะต่องต่องเพียวเพียวเพียวอ่ะต่องต่องเพียว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 อ่ะต่องต่องเพียวเพียวเพียวอ่ะต่องต่องเพียวเพียวเพียวอ่ะต่องต่องเพียวข่าวด่วนข่าวดีเพียวขอแนะนำเทคโนโลยีใหม่เพียวกู๊ดเพิ่มพลังให้ปุ๋ยช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้ปุ๋ยได้ทุกชนิดช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับดินในการเพาะปลูกช่วยลดจำนวนการใช้ปุ๋ยได้น้อยลงขอท้าให้ลองเพียวกู๊ดด้วยวิธีการใช้ที่ง่ายผสมเพียวกู๊ด1ถุงต่อปุ๋ย1กระสอบนำไปใช้ได้ทันทีเพียงเท่านี้ปุ๋ยของท่านก็จะได้ประสิทธิภาพอย่างสูงสุดนึกถึงปุ๋ยนึกถึงเราเพียวกู๊ดเพิ่มพลังให้ปุ๋ยขนุนจากที่แค่ลูกละ10โลนะพอขีดเพียวนี่ได้ลูกถึง20โลก็มี15โลก็มีทดลองใช้อย่างอื่นมาหลายอย่างมันไม่ได้ผลพอมาใช้เพียวเนี่ยขีด3ครั้งเองนะผมรู้แล้วอันนี้ที่ถูกใจมากจากใจจริงเลยพูดตรงๆเลยไม่ชอบโบ้ชอบพูดตรงๆมีคนมาเสนอนะเอาอย่างนี้ไม่ใช่บ้างบอกไม่เอาแล้วก็บอกตรงๆเลยเราใช้เพียวเรามาหลายปีแล้วเราเห็นผลก่อนที่ยังไม่ใช้เพียวนี่หรอครับคาด2ตันฝ่าๆพอมาใช้เพียวนี่คาดว่ามีได้ประมาณ5ตันได้โปรโมชั่นเพียวกู๊ดวันนี้ปกติ1ถุง 1,200 บาทลดเหลือ800บาทเท่านั้นเองครับพิเศษสุดๆซื้อ3ถุงฟรี3ต่อต่อที่1แถมฟรี1ถุงต่อที่2แถมเสื้อฟรี1ตัวต่อที่3ฟรีค่าจัดส่งทั่วประเทศหมดเขต31ตุลาคมนี้เท่านั้นครับโทรศัพท์เข้ามาติดต่อสอบถามหรือสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์087-905-0003 0851421133และ0875485577รีบโทรศัพท์เข้ามานะครับเพียวเพียวเพียวอัดต่องต่องเพียวเพียวเพียวอัดต่องต่องเพียวเพียวเพียวอัดต่องต่องเพียว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 อัดต่องต่องเพียวเพียวเพียวอัดต่องต่องเพียวเพียวเพียวอัดต่องต่องเพียวสนับสนุนโดยเพียวกู๊ดเพิ่มพลังให้ปุ๋ย
พียวกู๊ดไม่ใช่สารปรับปรุงดินแต่เพียวกู๊ดคือเทคโนโลยี3ชั้นที่ร่วมทุนกัน3ประเทศทำให้เพียวกู๊ดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนกลับเข้ามาช่วงสุดท้ายครับของรายการเกษตรเพียวเพียวนะซึ่งรายการนี้นำเสนอสาระดีๆอย่างเต็มอิ่มจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะรู้อะไรอีกไหมอ้าวถามเลยวันนี้เปิดโอกาสให้ถามนะฮะน้องมดมดอยากรู้ค่ะถามแทนเกษตรกรเลยก็แล้วกันว่าทำไมเกษตรกรไทยต้องใช้เพียวกู๊ดง่ายมากเพราะผลิตภัณฑ์เพียวกู๊ดนี่ไม่เหมือนผลิตภัณฑ์ที่มีขายอยู่ตามท้องตลาดเพราะวันนี้เนี่ยสำหรับคนที่ใช้เพียวกู๊ดนี่ต้องบอกว่าสามารถที่จะไปช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของปุ๋ยได้อย่างเต็มพลังความสามารถของปุ๋ยเลยทีเดียวเพราะอะไรเพราะว่าเวลาที่เราใส่ปุ๋ยเข้าไปในปริมาณมากๆเนี่ยแต่ผลผลิตที่ได้เนี่ยกลับได้น้อยลงเพราะว่าปุ๋ยนี่มันสูญหายไปกับสภาพแวดล้อมต่างๆมากมายฉะนั้นใส่ปุ๋ยไปมากเพียงไรก็ไม่เป็นผลแล้วก็สามารถที่จะไปแก้ปัญหาของการที่ทำให้พืชไม่กินปุ๋ยไปปรับสภาพของดินทำให้ดินกลับมาร่วนซุยมีความอุดมสมบูรณ์ค่ะพืชก็จะแข็งแรงถูกต้องถูกต้องไหมคะพืชแข็งแรงเติบโตอย่างเต็มที่ฉะนั้นผลผลิตที่ได้ออกมาคุ้มค่ากับการรอคอยคุ้มค่ากับการลงทุนนะฮะอ๋ออย่างนี้รวยแน่นอนค่ะใช่ไหมคะพี่วามใช่แล้วครับค่ะพี่วามตอบมาชัดชัดเจนทำให้มดอ่ะมั่นใจในประสิทธิภาพของเพียวกู๊ดตัวนี้อย่างมากมั่นมากมากเลยมั่นใจได้ใช่เพราะว่าที่พี่วามบอกมาทั้งดินทั้งผลผลิตทั้งอะไรต่างๆนานาช่วยได้หมดปัญหาที่เราเกิดขึ้นมากับเกษตรกรผลผลิตก็ดีแล้วอย่างนี้พี่วามคะโปรโมชั่นละคะน้องมดครับน้องมดบอกว่าเพียวกู๊ดช่วยพี่น้องเกษตรกรแต่วันนี้เพียวกู๊ดช่วยทำให้พี่เนี่ยมีเสื้อใส่สวยๆแบบนี้นี่เห็นไหมล่ะโอ้โหเท่มากเสื้อยืดตัวนี้เนี่ยนะจะมอบให้กับคุณผู้ชมนะครับค่ะมอบให้กันฟรีๆเลยแต่คุณผู้ชมต้องมีเงื่อนไขอย่างนึงก็คือสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพียวกู๊ดมาทั้งหมด3ถุงด้วยกัน3ถุง1ถุงราคา 1,200 บาทขายเพียง800บาทนะครับวันนี้ฉะนั้นถ้าหากสั่งซื้อมา3ถุงด้วยกันมอบให้ไปเลยครับเสื้อยืดตัวนี้นะฮะแต่ถ้าอยากได้เสื้อแจ็คเก็ตนะฮะเท่ๆตัวนี้ไปใส่เลยนี่นะคะเห็นไหมนี่เสื้อแจ็คเก็ตที่มันคู่กันมาสั่งมาครบ6ถุงจะสั่งทีละ1ถุง2ถุงก็ได้ก็สะสมมาให้ครบกันนะครับสะสมไปทางเราจะสะสมให้ก็รับแจ็คเก็ตเท่ๆตัวนี้ไปเลยค่ะเท่มากๆเลยอันนี้จะส่งฟรีเปล่าจริงๆตะกี้ใส่เสื้อตัวนี้ก็เท่นะใส่เสื้อตัวนี้ก็เท่กว่าอีกอ่ะคือจริงๆมันเท่ๆเหมือนกันหมดเลยอ่ะจะบอกว่าตัวเองเท่ใช่ไหมโทรศัพท์ซื้อดีกว่าโทรมาเลยค่ะที่เบอร์0879050003 0851421133และ0875485577ค่ะสั่งซื้อมาแล้วนะครับถ้าหาซื้อมา3ชุดนะ3ถุงเนี่ยครับจัดส่งฟรีทั่วประเทศนะครับเอาละครับช่วงเวลาดีๆแบบนี้ก็คงต้องล่ำลากันไปกับเรื่องราวดีๆที่วันนี้คงตราตรึงอยู่ในใจของคุณผู้ชมนะครับวิธีการทำการเกษตรแล้วมันได้ผลดีเนี่ยมันง่ายแสนง่ายจริงๆง่ายมากค่ะแค่นึกถึงปุ๋ยนึกถึงเพียวกู๊ดจะใส่ปุ๋ยเมื่อไหร่ใส่เพียวกู๊ดเพิ่มพลังให้กับปุ๋ยค่ะวันนี้รายการเกษตรเพียวๆก็หมดเวลาลงแล้วครับนำสาระดีๆมาฝากคุณผู้ชมครั้งหน้าแล้วกันวันนี้น้องมดแล้วก็ผมวามลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ